จะนำมาทุกคนที่การเป็นแย้งมาให้ทางการอย่างที่พิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปทำสำหรับข้อหาที่สั่งฟ้องไปแล้วก็เป็นตอนนี้ก็จะเหลือแต่ข้อหาที่ทางอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับก็ต้องเสนอมาที่อัยการเพื่อชี้ขาดในส่วนของข้อหาที่สั่งไม่ฟ้องต่อไปนะครับก็ตรงนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณมีกรอบระยะเวลาไม่มีกรอบระยะเวลาครับแต่ว่าฝากขังนักท้ายจะมาสั่งเป็นไฟเดือนนะครับทางพนักงานสอบสวนก็เร่งรัดผมมาทั้งลงหน้าสองนะครับคิดว่าจะทำฝากจะพยายามดูแลให้เรียบร้อยภายในเวลาตอนหลังจะรับเรื่องจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็จะต้องเสนอให้การสอบสวนนะครับผู้ที่สำนักงานที่ขับเงินแย้งจะกลุ่มคนที่นายต้นต้นก่อนส่งให้การสอบสวนท่านครับแล้วการที่ท่านสุดท้ายการนี้คือกระบวนการที่จะเข้าก็ตอนนี้ก็จะไม่มีการครับถูกครับถ้าตกลงขนาดนั้นจะต้องเรียนว่าข้อหาที่สั่งฟ้องแล้วเป็นยุติธรรมในต้นฟ้องสั่งคงจะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเฉพาะข้อหาที่ทางในการภาคเจ็ดแย้งก็ไม่ถูกฟ้องที่เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับผมกฎหมายที่พิจารณาความผิดการคนชี้ขาดสั่งไม่ฟ้องใน5ข้อหาของอัยการก่อนหน้านี้มันทำให้รูปคดีเสียไปไหมครับมองส่วนตัวนะผมยังไม่เห็นสำนวนหรอกผมไม่ทราบแต่ว่าไม่น่าเป็นของอะไรที่สั่งฟ้องไปแต่เดี๋ยวขอท่านในการพิจารณาขั้นสุดท้ายทีไม่ล่ะครับก็เป็นหลักฐานในสำนวนนะครับมันอยู่ในสำนวนเดิมใช่ใช่ครับในส่วนของพนักงานสอบสวนเขาเห็นแย้งนะคะในข้อหาที่ออกไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเห็นวันรัดกุมแล้วแล้วก็ทางอัยการไม่ได้สั่งให้สอบเพิ่มอันนี้เรายืนยันได้ไหมคะว่าสำนวนไม่ได้บกพร่องคือคงไม่ใช่เรื่องบกพร่องนะครับก็เป็นความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งอาจจะไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าวิธีพิจารณาอาญาก็กำหนดให้มีการชี้ขาดความเห็นแย้งได้อยู่แล้วก็แสดงว่าในความเห็นที่ไม่ตรงกันในสำนวนเนี่ยมันก็ต้องมีได้ไม่ได้เรื่องของผมปริญญาว่าไม่ใช่เป็นบกพร่องนะครับความเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะครับถ้าความเห็นไม่ตรงกันทำไมอัยการถึงไม่สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มในข้อหาที่ตกไปผมเข้าใจว่าอัยการภาค7คงดูแล้วว่าคือไม่จำเป็นต้องสั่งสอบเพิ่มเขาเห็นอย่างนั้นนะครับว่าหลักฐานไม่พอหรือความผิดของเขาว่าอาจจะไม่เป็นความผิดอะ